ใครกลัวผมยืมเงินบล็อกได้นะนักร้องดังโพสต์บ้านกำลังจะถูกยึดในวันนี้จะพูดถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่หลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะเขานั้นนะคะเป็นนักร้องหนุ่มที่สาวๆค่ะก็ถูกใจแล้วก็เป็นขวัญใจมากเลยทีเดียวล่าสุดทับเอาแฟนๆส่งกำลังใจกันเป็นแถวค่ะเมื่อนักร้องหนุ่มโพสต์ถึงความลำบากในตอนนี้นั่นเองค่ะไอดีนอภินันท์นะคะที่เขามีผลงานนะคะแล้วก็หลากหลายเพลงด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์โควิดบวกกับเศรษฐกิจย่ำแย่หลายคนหลายครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะแม้แต่นักร้องหนุ่มอินดี้นะคะอย่างไอดินอภินันท์ค่ะก็ได้มีการนะคะออกมาโพสต์นะคะหลังจากที่เจ้าตัวค่ะโดนพิษโควิดเต็มๆจนตอนนี้บ้านจะถูกยึดแล้วก็ว่าได้ค่ะจึงมีการมาระบายความในใจว่าผมจะพาครอบครัวผ่านจุดนี้ไปให้ได้แม้ว่าหนึ่งอาจจะไม่เหลืออะไรของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เจอผลกระทบจากโควิดไม่ต่างกับหลายๆคนตอนนี้บ้านผมกำลังถูกยึดคืนของที่มีไปจอดที่โรงรับจำนำหมดแล้วพี่น้องของเพื่อนคนไหนที่จะยื่นมือช่วยได้ในตอนนี้ผมยินดีทำงานชดใช้หรือยังไงก็ได้ทักมานะครับหรือใครกลัวผมไปยืมเงินบล็อกผมได้นะครับขอบพระคุณและขอโทษที่ใช้พื้นที่นี้ระบายครับแม้ในยามครอบครัวเจอวิกฤตนักร้องหนุ่มนะคะก็มีกำลังใจที่ดีจากคู่ชีวิตได้เผยภาพภรรยากำลังล้างเท้าให้ตนพร้อมข้อความว่าคุณภรรยาล้างเท้าขอขมาสามีตื่นมาพรุ่งนี้เช้าขอให้ครอบครัวเราเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเรื่องดีๆผ่านพ้นเรื่องแย่ๆไปได้ด้วยดีเถอะสาธุสาธุสงสารภรรยาแล้วก็ลูกค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ต่อไปนะคะ